ไม่ใช่ฉันไม่กลัวบาปเวรแต่ชีวิตล้อมฉันให้เป็นอย่างนี้ฉันเคยเจ็บเท่าไงใครที่ทำจะต้องช้ำเท่านั้นเช่นกันความสงสารไม่เหลือไม่มีให้ใครฉันจะดับไฟแค้นด้วยน้ำตาจากดวงตาที่เคยเย้ยฉันในใจให้ได้รู้สิ่งนั้นที่ฉันต้องทนอยากร้ายกับฉันก่อนทำไมร้ายขึ้นไปรุนแรงสักคนความแค้นใจของคนที่ต้องปวดร้าวเข้าใจขึ้นไหมให้ซ้ายให้สมกับสิ่งที่ทำนี่ฉันเองประจักษ์ไงแต่ถึงยังไงเองก็ต้องระวังตัวให้มากๆนะว่าพิษทรงของนางคุณหญิงนั่นมันยังร้ายแรงไม่ต่างมาจาก4ปีที่แล้วเลยขอเพียงได้แก้แค้นให้พยองพี่ทำได้ทั้งนั้นช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยแล้วนี่ท่านเจ้าคุณจะพาผู้หญิงคนนี้ไปไหนหรือครับเรือนสายสวาทงั้นไหนเธอลองบอกฉันสิว่าเธอชื่ออะไรแล้วก็มาจากไหนฉันชื่อชื่ออะไรพุทจีบค่ะพ่อแม่ฉันตายหมดแล้วญาติพี่น้องก็ไม่มีเหลือตัวคนเดียวฉันก็เลยติดเรือคนรู้จักล่องมาที่พระนครนี่เผื่อจะมีลู่ทางทำมาหากินบ้างแต่ก็โชคร้ายที่ไปเจอคนไม่ดีเข้าฉันต้องขอบคุณท่านนะเจ้าค่ะถ้าไม่ได้ท่านช่วยไว้ป่านนี้ฉันคงไม่ต้องร้องนะต่อไปนี้จะไม่มีใครทำอะไรเธอได้อีกต่อไปแล้วว่าแต่ท่านชื่ออะไรล่ะคะฉันเจ้าคุณพิทักษ์อัคราเจ้าคุณถ้าเธอไม่มีที่ไปเนี่ยอยู่ด้วยกันที่นี่ซะก็ได้นะจริงเหรอคะแล้วท่านเจ้าคุณจะให้ฉันทำงานอะไรคะตอนที่อยู่ปากน้ำโพฉันทำขนมขายค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเธอก็ทำขนมให้ฉันกินทุกวันดีไหมจริงเหรอคะขอบคุณนะคะ
ฉันจะตั้งใจทำงานและตอบแทนบุญคุณท่านอย่างถึงที่สุดเลยค่ะว่าแต่ท่านจะให้ฉันอยู่ที่ไหนล่ะคะเธออยากอยู่ที่เรือนนี้ไหมล่ะไม่ดีกว่าค่ะเรือนนี้สวยงามแล้วก็ใหญ่โตเกินกว่าที่ชาวบ้านอย่างฉันจะอยู่ฉันขอแค่ห้องเล็กๆไว้สุขหัวนอนก็พอแล้วค่ะทำไมวันนี้ท่านเจ้าคุณลงมาครัวเองเลยแล้วเจ้าคะอยากได้อะไรทำไมสั่งในก้านมาแล้วเจ้าคะไม่รู้ไอ้ก้านมันหายหัวไปไหนแต่ฉันลงมาเองอะดีแล้วเพราะฉันมีใครบางคนอยากจะแนะนำให้รู้จักนี่แม่พุทธจีบเขาไม่มีญาติพี่น้องที่ไหนฉันก็เลยตัดสินใจให้เขามาอยู่ที่นี่ด้วยดูแลหาที่พักให้เขาแล้วก็หางานให้เขาทำด้วยแล้วคุณหญิงเดี๋ยวฉันจะบอกเขาเองแนะนำตัวกันเอาเองแล้วกันนะถ้าขาดเหลืออะไรก็บอกฉันไอ้ก้อนครับหายหัวไปไหนมาวะไปดูต้นทางให้ท่านนะครับแล้วเด็กผู้หญิงคนนั้นไปไหนแล้วครับเด็กที่ไหนกันวะเป็นสาวทั้งเนื้อทั้งตัวขนาดนั้นนี่เขาชื่อพุทธจีบแต่ผมว่าหน้าตาคุ้นๆอยู่นะครับหน้าคุ้นๆอย่างที่ป้าปิดว่าจริงๆอ่ะหน้าเหมือนใครนะนึกไม่ออกอ่ะแล้วหนูเป็นคนที่ไหนหรือนางลำดวนนางลำดวนลำดวนเจ้าขาคุณหญิงนางลำดวนแกหายหัวไปไหนมาฮะรู้อยู่แล้วว่าฉันท้องแล้วทำอะไรไม่สะดวกแกก็ต้องอยู่ดูแลฉันสิคือเบาท้องเสียเจ้าค่ะเออไปหาอะไรฉันกินหน่อยสิฉันหิวเจ้าค่ะหญิงคุณหญิงเป็นไงบ้างนี่คุณหญิงฉันต้องไปราชการชานเมืองต้องค้างที่นั่นสักคืนนะแกดูแลท่านเจ้าคุณไว้ดีๆนะขอรับไอ้เรื่องที่หลับที่นอนอ่ะฉันไม่ห่วงหรอกที่เรือนเนี้ยมีห้องถมเถไปแต่เรื่องเสื้อผ้าเธอนี่สิเธอไม่ได้ติดตัวมาบ้างเลยหรือตอนออกสปัดน้ำโพก็มีติดตัวมาบ้างจ้ะแต่ว่าตอนที่วิ่งหนีโจร
ก็ไม่รู้ว่ามันหายไปไหนแล้วเอาเธอเอาเธอเดี๋ยวฉันหาให้ใหม่ทำความสะอาดห้องไปก่อนนะจ้ะเอาสามชั้นนะจ๊ะได้จ้าได้จ้าถ้าโลหนึ่งนะจ๊ะโลหนึ่งจ้าสามชั้นนะจ๊ะโลหนึ่งสวยๆสดๆเลยนะจ๊ะราคาเดิมจ้าราคาเดิมจ้าราคาเดิมมาจ้ะเหมือนกันหมูสามชั้นทั้งนี้เลยจ้าหมูทั้งนี้เลยจ้าหมูจ้าทางนี้หมูเลยจ้าหมูทางนี้เลยจ้าหมูจ้าเฮ้ยไอ้แฟกเม่นมึงฆ่านายกูเฮ้ยหยุดนะมึงไอ้แฟกอย่างนี้ด้วยหยุดหยุดเลยแฟกมึงอย่าหนีมันหายไปไหนวะอย่าให้กูเจอนะเว้ยจะแก้แค้นแทนท่านขุนให้ได้ออกมาเลยพุทธีนี่เสื้อฉันหรือเสื้อป้าปลิกเนี่ยเธอคงใส่ไม่ได้แน่เลยฉันก็เลยเอาเสื้อของคนที่เขาเคยอยู่ที่นี่มาให้อ่ะแต่คงต้องซักก่อนนะเพราะว่าเก็บอยู่ในลังมาตั้งหลายปีเนี่ยไปซักตั้งแต่ตอนกลางวันอย่างเงี้ยเดี๋ยวเย็นก็ใส่ได้แล้วอ่ะขอบใจจ้ะเดี๋ยวฉันเอาน้ำไปเปลี่ยนให้นะคุณหญิงจ๋าคุณหญิงคุณหญิงพุทธีร้องไห้ทำไมอ่ะเปล่าจ้าฝุ่นมันเข้าตานะจ๊ะป้าเดี๋ยวฉันไปเปลี่ยนเสื้อก่อนนะแล้ว
ป้าจะให้ฉันไปซักผ้าที่ไหนล่ะจ๊ะป้าลูกมีอะไรให้คุณหญิงกินบ้างบัวลอยบัวลอยเฮ้ยหอมโอ้ยนี่ยังไม่สุกเดี๋ยวสุกแล้วฉันจะแบ่งให้คนในบ้านเราแน่ๆเฮ้ยอูเฮ้ยจะร้องเลยนะฉันจะทำทุกอย่างให้คนพวกนั้นต้องชดใช้หนี้กรรมกับสิ่งที่มันทำไว้กับพี่สวัสดีขอรับสนใจของชิ้นไหนดีขอรับนาฬิกาเรือนนั้นขอรับนาฬิกามือสองนะขอรับแต่ยังอยู่ในสภาพดีอยู่เลยถ้าคุณท่านสนใจกับผมจะให้ราคาพิเศษเลยขอรับนาฬิกาที่ฉันเอาไปขายเพื่อซื้อตั๋วเรือให้พี่กุลนี่สนใจไหมขอรับผมซื้อขอรับไปจ้ะหอบเหนื่อยแก่แล้วก็อย่างนี้แหละอ้าวนี่ผู้จีบซักผ้าเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วจ้ะตากไว้ที่นู่นแล้วป้าถ้าป้าเหนื่อยไปพักก่อนก็ได้นะเดี๋ยวฉันทำต่อเองจ้ะขอบคุณมากนะจ๊ะป้าตอนเย็นน่ะไปกินข้าวรวมกันที่โรงครัวนู่นนะโอ้ยโอ้ยเฮ้ยแก่แล้วไม่มีอะไรดีเลยฉันขอโทษนะจ๊ะปาปริกพนินลุงแผนที่ต้องมาโกหกแบบนี้ที่คนเป็นมีอยู่กับไม่อยู่กลับไปซุกอยู่ในที่ของคนตายนั่นเองฉันหนีคนมานะลุงลุงพอจะรู้ใช่ไหมว่าฉันฆ่าคนตายมารู้ไล่ผู้ชายที่ไล่ล่าเองมันก็เป็นบ่าวเก่าของคนอื่นไปฆ่าเขาไว้พอนายมันตายมันก็มาขายของอยู่ในตลาดน่ะ
ข้าถามจริงเถอะวะเอ็งหนีไปแล้วแล้วย้อนกลับมาที่พระนครทำไมอีกวะก็คนที่มันทำให้พยอมต้องฆ่าตัวตายมันยังอยู่นะสิลุงความแค้นเนี่ยไม่เคยให้คุณกับใครด้วยแล้วจะให้ฉันทำยังไงจะให้ฉันต้องทนเจ็บแค้นอยู่อย่างนี้ตลอดชีวิตเลยเหรอลุงฉันทำไม่ได้ว่าแต่ลุงจะไม่จับฉันส่งตำรวจใช่ไหมเรื่องคนเป็นไม่เกี่ยวกับข้าธุระของข้ามีแต่คนตายเท่านั้นไปคุยกันในบ้านไปเดี๋ยวใครผ่านมาเห็นเข้าไปเป็นยังไงบ้างพี่กุลไอ้เจ้าคุณมันจำเองได้ไหมแล้วมันทำอะไรเองหรือเปล่าม ันหลงกลฉันทุกอย่างเลยพี่มันพาฉันไปที่เรือนให้ฉันอยู่กับพวกบ่าวแล้วก็ให้ที่อยู่ที่กินฉันเสร็จสับแล้วเอ็งจะทำอะไรต่อล่ะพี่กุลฉันก็จะยั่วมันให้มันหลงฉันจนโง่หัวไม่ขึ้นนะสิพี่อย่าบอกนะว่าพี่กุลจะยอมเป็นเมียน้อยเจ้าขุนนั่นไม่มีทางฉันไม่มีทางเสียตัวให้มันแน่แต่ฉันจะยั่วให้มันหลงฉันให้มันหลงจนแทบกระอักแต่ก็ไม่มีวันได้ส่วนอีนางคุณหญิงมันหวงผัวนักถ้าผัวมันหลงผู้หญิงคนอื่นจนลืมเมียมันก็จะแค้นจนแทบกระอักเลือดแล้วบ้านมันก็จะลุกเป็นไฟรู้ตัวใช่ไหมว่ากำลังเล่นอยู่กับไฟพี่น่ะกลัวจะพลาดพลั้งเพราะว่าคนที่นั่นมันร้ายยิ่งกว่างูซะอีกฉันจะระวังตัวไม่ให้พลาดจ้ะพี่แต่ไม่ว่ายังไงฉันต้องแก้แค้นให้พี่พยอมกับพ่อแม่ฉันให้ได้คุณหญิงท้องคราวนี้นะกินเก่งหน้าดูเลยบัวลอยที่เอาขึ้นไปให้บนเรือนเมื่อกี้เนี่ยนะแป๊บเดียวหมดเลยกินเก่งๆอย่างนี้นะแสดงว่าจะได้ลูกหญิงแต่เกิดได้ลูกผู้หญิงขึ้นมาเนี่ยท่านเจ้าคุณคงผิดหวังนะเพราะท่านเจ้าคุณอยากได้ลูกชายหลายๆคนแต่คุณหญิงก็กว่าจะติดท้องแต่ละทีก็ยากเย็นแสนเข็นซะเหลือเกินแล้วพอท้องขึ้นมาก็ต้องระวังเรื่องแท้งอีกนั่นน่ะสิป้าจ๋ามีอะไรฉันช่วยบ้างจ๊ะเก็บห้องเสร็จแล้วเหรอความจริงก็ไม่มีอะไรแล้วนะสำหรับกับข้าวก็เสร็จหมดแล้วเหลือเวลาที่จะเอาไปให้ท่านบุญเรือนเท่านั้นแหละฉันยกขึ้นไปให้มั้ยจ๊ะไม่ได้ไม่ได้หมายถึงว่าพุทธิไม่ต้องทำอะไรละอยู่เฉยๆไปก่อนเนาะงั้นฉันไปเก็บผ้าที่ตากไว้ก่อนนะไปจ้ะไปอยุธยาเจ้าค่ะแล้วทำไมไม่รีบๆไปล่ะนี่รู้ไหมว่าท่านเจ้าคุณกับขุนชนงศักดิ์เนี่ยตามหาตัวพวกเธอให้วุ่นเลยคือ
เรือที่พวกเราจะไปมันเสียเจ้าค่ะคืนรอให้เรือซ่อมเสร็จก็ไม่ได้ไปกันพอดีแต่พวกเราไม่มีเงินซื้อตั๋วเรือลำใหม่นะเจ้าค่ะเงินที่ฉันมีอยู่ก็ไม่พอซื้อตั๋วให้พวกเธอ5คนหรอกนะยอดพวกเธอรอฉันอยู่ที่นี่ก่อนนะคุณมาจากจะไปไหนเจ้าค่ะฉันก็จะไปซื้อตั๋วให้พวกเธอ5คนไงนั่นใครน่ะแผนแม่ผู้จีบเขารับท่านเจ้าคุณพามาเมื่อเช้านี้เมียน้อยคนใหม่ของพี่อักนะคงไม่ใช่ขอรับท่านเจ้าคุณไปเจอตัวมาเมื่อเช้าเห็นบอกว่าไปพามาจากคนร้ายไม่มีที่ไปก็เลยพามาทำงานที่เรือนของเราขอรับพี่กุลพี่กุลคุณเรียกฉันเหรอคะใช่คุณคงจำคนผิดแล้วล่ะค่ะฉันไม่ได้ชื่อพิกุลฉันชื่อพุทธจีบค่ะอ๋อฉันจำคุณได้แล้วคุณคือคนที่ช่วยฉันขึ้นจากน้ำเมื่อวันก่อนฉันต้องขอบคุณมากนะคะถ้าไม่ได้คุณช่วยป่านี้ฉันคงตายไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวสิแล้วทำไมวันนั้นเธอถึงหนีฉันล่ะก็ฉันเปียกไปหมดทั้งเนื้อทั้งตัวฉันอายนะคะนี่คุณอยู่บ้านนี้เหรอคะถ้างั้นเราก็คงได้พบกันอีกขอตัวนะคะเธอคือใครกันแน่คุณประจักษ์อย่าเพิ่งบอกเรื่องแม่พุทธจีบกับคุณหญิงนะขอรับรอให้ท่านเจ้าคุณกลับจากราชการพรุ่งนี้บอกเองดีกว่านะขอรับทำไมล่ะไหนบอกว่าไม่ใช่เมียน้อยท่านเจ้าคุณไงขอโทษนะคุณประจักษ
โอ๊ยทำไมไม่ให้นางผ่องมาเล่าให้ฟังล่ะลูกก็ผมอยากฟังคุณแม่เล่าหนิครับเอาไว้วันหลังกันแล้วกันนะลูกวันนี้เนี่ยแม่ปวดหลังมากเลยนางผ่องเล่านิทานให้ลูกช่วยฟังหน่อยสิเจ้าค่ะเจ้าค่ะเจ้าค่ะคุณพบผ่องเป็นคนเล่าให้ฟังเองโอ๊ยน้ำด้วนเร็วไปหาหมอปวดหลังเจ้าค่ะฉันปวดหลังเอาหมอนี่แล้วเจ้าค่ะโอ๊ยเจ้าค่ะเจ้าค่ะโอ๊ยทำไมท้องลูกคนนี้มันถึงได้ไม่สบายเนื้อสบายตัวอย่างนี้โอ๊ยปวดโอ๊ยพี่ก้าน่ะพี่ก้านางลำดวนโอ๊ยคุณหญิงแทนที่แกจะมาดูแลฉันแกก็กลับหลับอย่างเงี้ยไปนอนซะไปเจ้าค่ะลำดวนนางลำดวนฉันบอกให้แกไปนอนไงล่ะทำไมยังไม่ไปนอนอีกลำดวนนี่ถ้าแกยังไม่นอนมาดูแลฉันเดี๋ยวนี้เลยลำดวน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 เฮ้ยนางพยอมนี่พี่ทิพย์พี่ทิพย์ครับพี่ทิพย์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 ครับนี่มีใครอยู่ไหมมีใครอยู่บ้างไหมมาช่วยหน่อยเร็วพี่ทิพย์ตกบันไดเจ้าค่ะมาแล้วเจ้าค่ะเจ้าค่ะว้าวผู้หญิงว้าวผู้หญิงเจ้าค่ะเจ้าค่ะไปเลยเจ้าค่ะผู้หญิงเจ้าค่ะผู้หญิงเจ้าค่ะผู้หญิงเจ้าค่ะ
แผนให้เอารถออกไปโรงพยาบาลด่วนเลยไปไปไปจุกพี่ทิพย์ครับใจดีๆไว้นะครับพี่ทิพย์คุณหญิงคุณหญิงพี่ทิพย์พี่ทิพย์นี่เร็วๆหน่อยสิเว้ยในแผนในแผนนี่พี่ทิพย์ครับพี่ทิพย์พี่ทิพย์เร็วนั่งลำดวนเอ็งนั่งซะมั่งเถอะว่าข้าเวียนหัววะใครจะไปนั่งใจเย็นอย่างลุงได้ล่ะฉันเป็นห่วงคุณหญิงนี่ถ้าเกิดคุณหญิงแทงลูกขึ้นมาแล้วก็ต้องเริ่มต้นกันใหม่อีกนี่ผีเจาะปากไงวะคุณหมอครับพี่ผมเป็นยังไงบ้างครับคุณหญิงจะปลอดภัยแล้วนะครับแล้วเด็กในท้องล่ะครับเด็กก็ยังอยู่นะครับแต่คืนนี้หมอจะให้คุณหญิงอ่ะพักอยู่ที่นี่ดูอาการก่อนนะครับให้หมอแน่ใจว่าคุณหญิงกับลูกเนี่ยปลอดภัยหมอถึงให้กลับบ้านได้นะครับขอบคุณครับคุณหมอถ้าท่านเจ้าคุณรู้ว่าเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นกับคุณหญิงเนี่ยท่านจะว่ายังไงเนาะเจ้าคุณอย่าสิคะเดี๋ยวมีคนมาเห็นเข้าจะมีใครมาเห็นล่ะมีแค่เราสองคนเองนะอย่าค่ะเจ้าคุณอย่าค่ะท่านเจ้าคุณครับอะไรวะไอ้ก้านก็ผมจะถามว่าท่านเจ้าคุณจะเข้านอนเลยหรือเปล่าครับก็ผมจะได้กางมุ้งให้ครับเองจะทำอะไรก็ไปทำไปครับควันอะไรฉันเริ่มแก้แค้นให้พี่แล้วนะจ๊ะพี่ไม่ยอม
ฉันจะให้นางคุณหญิงมันต้องทนทุกข์ทรมานทั้งกายและใจทดใช้สิ่งที่มันทำกับพี่แล้วก็ครอบครัวเราให้ได้นั่นเธอเผาอะไรอยู่นะให้เนื่องจากอะไรเหรอคะโบราณบอกว่าคนเราถ้าเกิดเจอเรื่องร้ายๆอะไรมาเนี่ยเขาต้องมีการรับควันมันพูดว่าอะไรนะเขาบอกว่าเขาจะมาเป็นแม่ใหม่ของพบครับฉันขอแค่ตายตก